ขินแฟนฟิลิปปินส์ถามนักเตะไทยในเจลีย้ายไม่มา AFF พรีเมียร์อังกฤษยังมาได้ห่วงตัวละครลับอินโดและฟิลิปปินส์ฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับถ้าคุณพ่อถูกคนบนอินเทอร์เน็ตถามเช่นนี้หรือเห็นคอมเมนต์เช่นนี้คุณพ่อจะตอบอย่างไรดีล่ะครับเพราะมันตอบยากจริงๆล่ะครับใน AFF สุติครับ2018ประเทศเล็กๆอย่างฟิลิปปินส์ปีนี้นะครับคนดาวดังจากต่างประเทศมาเพียบเลยครับเรียกได้ว่าหยุดแข่งลีกของตัวเองมาเพื่อสุติครับเลยก็ว่าได้ครับจนมีแฟนฟิลิปปินส์นะครับถามว่านักเตะไทยที่ค้าแข่งในเจลีกทำไมถึงไม่กลับมาเล่นขนาดประตูจากพรีเมียร์ลีกยังยอมบินกลับมาเล่นเลยนักเตะเจลีกที่ว่าคงไม่ใช่ใครที่ไหนละครับชนาธิปธีรสินธีรธรนั่นเองละครับซึ่งก็จริงครับนิวเอทเทลิตครับลงเล่นให้กับคาร์ดิฟนัดสุดท้ายเจอกับฟูลแลมในวันที่20ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นก็บินกลับมาซ้อมกับฟิลิปปินส์ทันทีทุ่มเทสมราคาจริงๆเลยครับโดยเขาลงสนามเป็นตัวจริงกับคาร์ดิฟมาตลอดทั้งฤดูกาลครับงานนี้ทำให้เขาไม่ได้ลงสนามไปแล้วในพรีเมียร์ถึง3นัดด้วยกันนะครับย้ำนะครับเขาทิ้ง3นัดเลยทีเดียวทั้งแมตช์ที่เจอกับลิเวอร์พูลเลสเตอร์แล้วก็ไบรตันครับน่าชื่นชมจริงๆนะครับความทุ่มเทของเขาโดยปัจจุบันนะครับพ่อนิวเอทเทอร์ลิตถือเป็นนักเตะอาเซียนที่แพงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับตลาดโลกประเมินค่าตัวของเขาไว้สูงถึง3.5 ล้านยูโรครับส่วนชนาธิปของเรานะครับค่าตัวอยู่ที่เพียง 700,000 ยูโรเท่านั้นครับไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะครับยังมีตัวละครลับที่ยอมบินมาจากฝั่งยุโรปอีกหลายคนครับแต่ตัวที่ผมสนใจคือคนนี้ครับเพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆเลยครับลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันครับกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับจอห์นพาทริกสเตราครับวัย22ปีครับส่วนสูง177ซมติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับในช่วงปี2018เราเพิ่งตัดสินใจเล่นกับทีมชาติฟิลิปปินส์นั่นเองล่ะครับลงเล่นไปแล้วเพียง 2-3 นัดเท่านั้นเขาเป็นถึงเด็กฝึกของทีม FB Leipzig และเคยเล่นชุดใหญ่ของ Leipzig มาแล้วครับก่อนที่จะถูกทีม SK Brugge เอาในบุนเดสลีก้า2กระชากตัวไปในปีนี้ครับและตอนนี้ก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงกับทีมในบางนัดแล้วด้วยครับไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะครับถ้าเทียบกับธนบูรณ์ของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวรับเหมือนกันนะครับผมให้2คนนี้สูสีกันเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าเจ้าหนูสเตรานะครับจะอายุเพียง22ปีเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับตลาดโลกประเมินราคาของเขาไม่เท่ากับธนบูรณ์เลยทีเดียวครับเราจะเจอกับฟิลิปปินส์ในศึก AFF สุติกิครับในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับเราเล่นที่บ้านของฟิลิปปินส์ส่วนอินโดนะครับพ่อเราจะเจอกับเขาในวันที่17พฤศจิกายนที่บ้านของเราเองสำหรับตัวโหดอินโดที่ผมอยากจะแนะนำให้พ่อรู้จักนะครับเป็นตัวโอนสัญชาติใหม่ล่าสุดของอินโดแล้วครับแต่แกงอมสุดๆไปเลยครับอย่างแอเบโต้กอนซาเวสเดคอสตาหรือที่เขาเรียกกันว่าเบโต้ครับกองหน้าบราซิลที่โอนสัญชาติมาเมื่อปีนี้เองครับลงสนามกับชุดใหญ่ไปแล้วเพียง4นัดด้วยกันครับแต่ยิงไม่ถึง3ประตูด้วยกันครับและแอสซิสต์อีก1ประตูครับแน่นอนแล้วครับว่าเห็นหน้าแก่ๆแบบนี้อาจจะคิดว่าเขาแก่ครับแต่เขาก็แก่จริงแหละครับตอนนี้อายุของเขาเข้าสู่วัย37ปีแล้วนะครับฟังไม่ผิดครับพ่อ37ปีครับอินโดถือว่ายุคนี้เป็นยุคไร้กองหน้าจริงๆนะครับหลังจากเล่นอยู่ที่อินโดถึง10ปีครับเขาก็ได้โอนสัญชาติและได้เล่นทีมชาติอินโดจนได้ครับสำหรับเบโต้ทีมไทยน่าจะต้องระวังเบโต้เป็นพิเศษแล้วครับเพราะฟอร์มของคุณปู่คนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับพ่อนี่แหละครับตัวโหดกลับมาที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับสิ่งที่ควรรู้นะครับพ่อในลีกฟิลิปปินส์เองครับในลีกใหญ่มีทีมทั้งหมดเพียง6ทีมเท่านั้นครับแต่ในแต่ละทีมนะครับมีนักเตะลูกครึ่งเกินครึ่งทีมครับทั้งนี้เพราะว่าคนฟิลิปปินส์แท้ๆครับส่วนมากดันไปเล่นบาสเกตบอลอาชีพไปหมดแล้วครับจึงแทบไม่มีนักเตะฟิลิปปินส์แท้ๆในลีกของตัวเองเลยและทีมชาติก็เช่นเดียวกันละครับผมอ่านข้อมูลฟิลิปปินส์ปีนี้นะครับมันน่ากลัวจริงๆแหละครับเพราะว่านะครับถ้าเทียมนักเตะ11คนแรกของเขานะครับเขาค่าตัวสูงกว่าเราถึง 4.03 ล้านยูโรเลยนะครับพ่อๆโดยค่าตัว11คนแรกของฟิลิปปินส์นะครับสูงถึง 6.82 ล้านยูโรนะครับแต่ค่าตัว11คนแรกของเรานะครับอยู่ที่เพียง 2.79 ล้านยูโรครับพูดง่ายๆว่าครับถ้าเราจะชนะทีมของเขาได้นะครับก็เพราะการเล่นเป็นทีมและการเล่นที่เป็นระบบที่ดีกว่านั่นเองล่ะครับพ่อฟิลิปปินส์แต่ละตัวนะครับมาจากแดนไกลกันทั้งนั้นนะครับความรู้จักมักคุ้นเข้าขากันย่อมน้อยกว่าทีมชาติไทยของเราแน่นอนทีมไทยของเรานะครับบางคนเล่นกันมาตั้งแต่เยาวชนยังเป็นวัยรุ่นยังเรียนมัธยมกันอยู่เลยแบบนี้จะเข้าขากันน้อยกว่าได้ไงล่ะครับลองมาดูกันครับทีมฟิลิปปินส์ค่าตัวโคตรแพงอยู่ในอาเซียนเจอกับทีมชาติไทยที่โคตรเข้าขากันที่สุดในอาเซียนใครจะเจ๋งกว่ากันมาเชียร์ไปด้วยกันนะครับพ่อๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับความรักในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ